ประเด็นเด็ดของ Blues Today ในวันนี้ท็อตโบลี่หวังทุ่มทุนพาเชลซีกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งขณะเดียวกันมีข่าวลือว่าเชลซีให้ความสนใจอุสมานเดมเบเล่ที่ล่าสุดเปเชปปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญารวมไปถึงอีฟบิซูมากองกลางของทีมไบรตันทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Blues Today วันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับ วันนี้ผมปาล์ม3บาท5บาทมาประจำการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ blue s today นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตสนับสนุนขอบคุณก่อนเลยครับขอบคุณทาง Suzuki power up แรงสุดขี่สปีดเร้าใจนะครับใครที่สนใจรถยนต์ s u z u กิ Swift ครับ ลองไปดูกันได้ที่โชรูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยครับใครที่อยากลุ้นของรางวัลอยากติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเชลซีแนะนำครับให้คลิกไปเรียกว่ากดติดตามในเพจของสิง world of football กันด้วยนะครับข่าววันนี้ก็มีมาพอสมควรเลยครับ เริ่มที่ข่าวแรกก็คือแดนนี่ดิงบ์วอเตอร์อดีตกองกลางเรียกว่าขามเมาเป็นประจำครับทุกช่วงซัมเมอร์นี่ถ้าเกิดได้พักเมื่อไหร่นี่จะเห็นแกนี่มเมาตลอดล่าสุดนี้ประกาศอำลาเชลซีอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการประกาศผ่านทาง IG ส่วนตัวนะครับขณะที่แมตต์ลอครับรายงานว่าคณะกรรมการของยุโรปเนี่ย แลวก็โปรตุเกสแถลงยืนยันอนุมัติการเทคโอเวอร์ของเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและยุคใหม่ของทีมได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้นะครับอันนี้เป็นการยืนยันจากแมตต์ลอครับส่วน BBC ครับสื่อที่เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดนะครับออกมาบอกว่ายังไม่มีการแถลงการจากสโมสรเรื่องการเทคโอเวอร์เสร็จสิ้นในวันนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแผนแค่เล็กน้อยนะครับตอนแรกเนะี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะเทคกันในวันนี้แต่ว่า อย่างไม่ใช่นะครับนอกจากนี้ครับทานิซาคินเซล่า a, รายงานว่าเนดินดอรีสครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลวัฒนธรรมสื่อและก็กีฬาของอังกฤษเนี่ยถแถลงการว่าเชลซีจะหลุดพ้นจากข้อจํากัดเนื่องจากการความบาตท,ทันทีที่เจ้าของคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่ในสโมสรครับโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในขณะที่สโมสรเองเนี่ยก็ได้ทำการจัดสรร หุ้นสามัญของบริษัทเชลซีฟุตบอลคลับจำกัดมหาชนในวันนี้ครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการการปิดดีลเทคโอเวอร์นั้นเนี่ยกำลังดําเนินการกันอยู่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าดีลมันจะล่มหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับขณะที่เดอะสแตนดาร์ดครับก็รายงานว่าท็อตโบลี่เนี่ยแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการให้เชลซีกลับมาเป็นทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกในทันทีครับโดยเขาพร้อมสนับสนุนโทมัสทูเคิลเต็มที่ในการทํา ให้สิ่งนี้มันกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับแหมก็หวังว่าพอหมดยุคเสียมีแล้วเนี่ยท็อตโบรีก็จะทุ่มทุนเหมือนเดิมนะครับขณะที่ท็อตโบรีเนี่ยจะหวังพึ่งมาเรนากานอฟนสกายาครับในตลาดซัมเมอร์นี้และจะใช้ตลาดเนี้ยเป็นตัววางกลยุทธ์การเสริมทัพในอนาคตอีกด้วยนะครับก็เชื่อว่ามีบทบาทกับทีมแน่นะฮะสำหรับมาเรนากานอฟสกายาหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเธอจะอยู่หรือเปล่า ผมเชื่อครับว่าจะอยู่อย่างน้อยก็ซัมเมอร์นี้นะครับขณะที่แซมมอนจอร์ันครับรายงานว่าอัตโอรูดิเกอร์เนี่ยได้รับคัดเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกที่จัดโดยเดียสเลติกนะครับโดยนักเตะให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณทุกคนที่โหวตเลือกตัวเขาให้ติดทีมยอดเยี่ยมตัวเขาซาบซึ้งใจจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณเ,เป็นพิเศษเลยสาหรับเพื่อนร่วมทีมของตัวเขาเองเนี่ยที่ช่วยให้ได้รางวัลน,นี้นะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ย ก็ต้องชื่นชมจริงครับว่ารูดิเกอร์มีฟอร์มที่คงเส้นคงวาที่สุดในบรรดากองหลังของพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นการอำลาที่แฟนสิงบลูไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะครับและที่สำคัญก็ดูแล้วแหมน่าจะไปอยู่กับเรอัลมาดริดแบบมีความสุขนะครับดูแล้วน่าจะไปกันแบบเ,เขาเรียกว่าไปแบบทิ้งทวนกับเชลซีแบบดูแลแฮปปี้นะครับซึ่งเดี๋ยว เชื่อว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่จบศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศไม่น่าพลิกแล้วครับรีเกอร์น่าจะไปแอตเลติโมาดริดนะครับส่วนข่าวอื่นๆครับอันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะฮะเพราะว่ามาจากเดอะซันนะครับไม่ได้มาจากพี่โป่งนะครับแกบอกว่าเดอะซันเนี่ยแกบอกว่าชูสคุนเดมั่นใจว่าตัวเองอ่ะจะเป็นตัวเลือกแรกในแผงหลังของเชลซีในฤะด,ดูกาลหน้าครับเนื่องจากทั้งรูดิเกอร์แล้วก็คริสเตนเซนเนี่ย อำลาทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะถ้าไปทั้งคู่เนี่ยกองหลังนี่แทบจะไม่เหลือแกก็มีโอกาสจะขึ้นเป็นตัวจริงนะครับขณะที่เซบียาเนี่ยต้องการยื้อให้เชลซีจ่ายค่าฉีกสัญญาครับแม้ว่าชูสกุนเดจะยืนยันแล้วว่าต้องการย้ายทีมโดยตอนนี้เนี่ยนักเตะเตรียมเข้าพบกับมอนชี่ครับผู้มนวยการกีฬาของทีมเพื่อหาออกหาทางออกในเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าเราจากันได้นะครับคนที่ชื่อมอนชี่นี่แหละที่เป็นคนทําให้ดีลของคุณเดกับเชลซี ก่อนหน้านี้มันล่มนะฮะเพราะว่าโอ้โหจะเอาแต่ค่าฉีกสัญญาอย่างเดียวแต่ผมเชื่อว่าซัมเมอร์นี้ไม่น่าพลาดแล้วครับแล้วก็คุณเด้ก็อยากย้ายมากๆเดี๋ยวถ้าไม่ให้ย้ายนี่แกออกลุ้งงองแง,งแน่นอนนะครับขณะที่เลอปาริเซียงครับสื่อในฝรั่งเศสอ้างว่าเชลซีเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับอุสมานเดมเบเล่ในขณะที่นักเตะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศออกมาครับว่าเปเชจะไม่เอานักเตะรายนี้นะครับและที่สําคัญบาร์ซาก็ไม่ได้ต่อสัญญ,ญาด้วยเพราะฉะนั้นอุสมานเดมเบเล่ ย้ายแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะย้ายไปไหนเท่านั้นเองนะครับขณะที่ฟุตเมอร์คาโตครับบอกว่าาเย m มินิกและเชลซีเนี่ยเป็น2ทีมที่ต้องการดึงเดมเบเล่ครับโดยกําลังเจราจากับฝั่งบา์เซโลนาอยู่ขณะที่นักเตะจะเลือกสโมสรอนที่มีโปรเจกต์ที่น่าสนใจที่สุดนะครับผมเชื่อว่าบาเยนก็มีโอกาสนะครับแต่ก็คิดในอีกมุมนึงครับว่าแกเคยเล่นกระดอทมุนฮะแกอาจจะไม่ไปบาเยนก็ได้นะครับ นอกจากนี้ครับนาธานกิซซิงบอกว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจอีฟบิซูมากองกลางของทีมไบรตันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็หวังว่าจะลองยื่นข้อเสนอดูก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าจะเอาอีฟบิซูมามาเพราะว่าแกมีสติในการตัดเกมที่ยอดเยี่ยมแต่แหมเป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็คงจะยังเป็นพวกดีแคนไรท์นะครับหรือว่าจะเป็นออเรเลียงชัวเมนี แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วชัวมินี่่น่าจะลงเอยกับเรลมาดิดมากที่สุดนะครับขณะที่นาะธานกิซซิงครับรายงานว่ายอสโกกวาดิโอเนี่ยน่าจะยังอยู่กับอาเบเลฟซิกต่อไปครับแม้ว่าเชลซีจะให้ความสนใจครับเนื่องจากนักเตะมีความสุขกับชีวิตในเยอรมันและไม่ต้องการเร่งรีบจะย้ายไปไหนซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ายอสโกกวาดิโอเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์มาสักประมาณช่วงเดือนที่แล้วก็พูดแบบนี้ครับว่าประมาณว่ายังมีความสุขกับทางด้านของอาเบเลฟซิก ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดอยู่ดีแกจะตัดสินใจไม่ย้ายทีมนะครับก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเลือกตัดสินใจถ้าจะย้ายก็คืออาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์หน้าหรือว่ามันต้องข้อเสนอที่ดีจริงๆนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังตามจีบทางนอร์ดี้บูเคเร่ครับกองหลังของอาร์เบล็ฟซิกมาร่วมทีมนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะแพงเท่าไหร่ด้วยเพราะว่านักเตะใกล้จะหมดสัญญาในปี2023นะครับแล้วก็นิวคาสเซิลครับสนใจ บูซาดิยาบี้ครับปีกตัวจี๊ดของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับที่เหลือก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรครับติดตามแค่ลุ้นฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศเท่านั้นเองนะครับที่จะลงเล่นในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็มีอ่ะมีพัตติชิกครับต่อสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2027เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่ว่าเชลซีจะลือเอาแพทริกชิกนะอาร์เซนอลอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีนะฮะเลิกลือได้เลยครับเพราะว่า เจ้าตัวอยู่กับทีมต่ออย่างแน่นอนนะครับน่าจะครบถ้วนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e หลายคนบอกเอ๊ะทำไมมาในรูปแบบเสียงช่วงนี้นี่เรียกว่าพาครอบครัวครับไอ้เจ้าตัวเล็ก2คนนี่มาพักผ่อนแถวทับสแกนะครับก็เลยตัดสินใจขออนุญาตเป็นเสียงแล้วกันนะฮะอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่ว่าก็ยังอัปเดตข่าวเชลซีให้เต็มที่ข่าวทุกข่าวที่อัปเดตมาเนี่ย แทบจะหมดแล้วนะครับในรอบค้ำคืนที่ผ่านมาถ้ามีมากกว่านั้นเนี่ยผมขออนุญาตลงไว้ใน Facebook แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ